ก็เรียกได้ว่าโดนขุดไม่เลิกกับภาพแต่งหญิงของพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกรรชัยที่เคยแต่งหญิงร่วมเล่นภาพยนตร์หอแต๋วแตกของผู้กำกับพจน์อานนท์โดยที่หนุ่มกรรชัยก็ได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกนี้แบบขำๆว่าบอกเลยว่าเป็นตราบาปในชีวิตซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นตนก็ไม่ได้ตั้งใจพจน์อานนท์เขาก็ชวนมดดำไปเล่นเรื่องนั้นเขาก็มาบอกว่ามดดำมาเล่นนะตนก็บอกว่าไปก็ไปก็สงสัยว่าทำไมแต่งนานจังเลยพอแต่งเสร็จปุ๊บเขาก็ให้ดูในกระจกแล้วก็ตอนนั้นแหละก็คือว่าตกใจมากมากถามว่าทำไมถึงแต่งแบบนี้ถึงได้รู้ว่าเราเล่นเป็นตัวละครนี้นะแล้วเขาก็เอาวิกมาใส่ตอนนั้นเราก็ทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วอยู่ตรงนั้นแล้วก่อนสื่อถามต่อไปว่ามันกลายมาเป็นตำนานของหนุ่มกรรชัยไปเลยซึ่งที่พี่หนุ่มก็ได้ตอบไปว่าตำนานหรือว่าตาบาดกันแน่น่ากลัวมากๆตอนนี้มีการเอาคลิปไปแชร์กันแล้วด้วย